มาที่ลัคนาราศีต่อไปค่ะอาจารย์ลัคนาราศีสิงห์นะครับว้าวชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องบอกว่าดาวราหูนั้นมีความสำคัญกับชาวลัคนาราศีสิงห์มากเพราะเป็นดาวทั้งเจ้าเรือนหุ้นส่วนเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวราหูมันย้ายก่อนหน้านี้แหละราหูไปอยู่ในเรือนที่9อีกดวงนึงที่จะให้ความสำคัญมากนั่นคือดาวมนุษยูที่จะย้ายไปอยู่ในเรือนที่10และเรือนที่9กับเรือนที่10นั้นนะครับเขาบอกไว้ตั้งแต่โบราณโบราณว่ามันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นเรือนที่เกี่ยวกับทางไกลแต่ชาวสิงห์ที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือมีคู่เป็นคนต่างชาติอันนั้นกลับพลิกชะตากลับโอเคขึ้นนะกลับจะเกื้อหนุนกันได้แบบไม่ได้ตั้งใจเลยไปได้คู่ที่เข้าใจกว้างคู่ให้การช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะครับฉะนั้นทิศทางของดวงของชาวสิงห์นั้นมันเทไปในเรื่องต่างประเทศซะส่วนใหญ่ในปี2565ปีนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ผมจะต้องบอกคุณแบบนี้ว่าเรื่องคู่ครองเรื่องความรักนะมีใครมาชอบพอมีใครมาถูกใจความรักนั้นไปได้แต่ว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณคือดาวราหูเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของดาวอังคารค่ะชาวสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมันเรื่องรักเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรต่างๆมันปะปนกันมั่วไปหมดอ่ะฉะนั้นคุณดูแล้วกันว่าใครเข้ามาอย่างไรนี่ตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองดูแล้วว่าคนนี้เขาเข้ามาแบบไหนเข้ามาดีหรือเข้ามาพึ่งพิงหรือเข้ามาเพื่อแบบว่าจะมาโตเดโมคอมกันอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมึงก็ต้องดูให้ดีด้วยเข้าใจไหมนะครับค่ะอะไรอย่างนี้เต็ม10สิ่งได้เท่าไหร่คะอาจารย์ผมก็ว่าอยู่ประมาณ7ครึ่งอ่ะก็ยังดียังดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับโอเคเลยนะ